สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนอยู่กับดิฉันทัตพรสัจจาพิทักษ์ค่ะวันนี้ก็มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข่าวจากคนในพรรคเพื่อไทยว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้ไม่มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อค่ะว่าตนเองนั้นพูดหลายครั้งว่าการทำประชามติในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจำกัดซึ่งหากแก้ไขต้องแก้ไขให้ได้ร้อยละ20ของฝ่ายค้านและร้อยละ20ของวุฒิสภาแล้วจะมาบอกว่าเราจะแก้เพื่อทำร้ายพรรคก้าวไกลนั้นแล้วคะแนนร้อยละ20ของพรรคก้าวไกลจะมาจากไหนซึ่งรัฐธรรมนูญก็ตกแน่นอนนั่นหมายความว่าไม่มีมูลความจริงและตนเองพูดมาตลอดว่าต้องทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นได้และคุณภูมิธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้ฟังมาจากพวกจริงๆหรือฝันไปผมสงสัยคุณภูมิธรรมยังกล่าวอีกค่ะว่าขออย่าไปทำข่าวที่ไม่มีพื้นฐานของความจริงที่เรียกว่าข่าวเต้าหรือเต้าข่าวอย่าไปทำเลยทำงานสร้างพรรคให้แข็งแรงและเป็นกำลังสร้างประชาธิปไตยให้ได้หากทำแบบนี้จะเป็นปัญหากับตัวเองค่ะฟังเสียงคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันค่ะเอางี้นะครับถ้าผมได้รับผิดชอบเป็นเรื่องประธานกรรมธิการประธานเรื่องประชามตินะครับผมพูดหลายครั้งว่าการทำประชามติครั้งนี้เพื่อจะหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมได้พูดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ในความให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจำกัดมากนะครับถ้าดูจากการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขต้องได้ 20% ของฝ่ายค้านนอกจากได้ทางวุฒิแล้วต้องได้ 20% ของฝ่ายค้านแล้วจะมาบอกว่าเราจะแก้เพื่อที่จะทำลายพรรคก้าวไกลแล้วคะแนน 20% ของพรรคก้าวไกลมันจะมาไหนมาจากไหนคะแนนฝ่ายค้านจะมาจากไหนถ้าเราทำแบบนั้นก็คือรัฐมนูลก็ตกแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันไม่มีมูลความจริงแล้วผมพูดมาตลอดว่าจะทำให้รัฐมนูลฉบับนี้เกิดขึ้นได้คุณหญิงน้อยบอกก็ได้ฟังจากพวกในไทยรักไทยแกฟังจากพวกหรือแกฝันไปผมสงสัยนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะที่ทำข่าวโดยที่ไม่มีพื้นฐานความจริงก็เรียกอะไรนะข่าวเต้าหรือเต้าข่าวอย่าไปทำเลยครับทำงานสร้างพรรคให้แข็งแรงแล้วมาทำให้เป็นกำลังสร้างประชาธิปไตยให้ได้ถ้ามาทำแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหากับตัวเองในขณะที่ด้านของคุณนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยให้มีส.ส.เขตเพียงอย่างเดียวจำนวน500คนนะคะเพื่อไม่ให้พรรคก้าวไกลได้เปรียบตนเองคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของคนที่พูดเพราะในพรรคเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยกันเลยค่ะตนเองไม่เคยได้ยินและคงจะไม่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นเพื่อยกเลิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแต่อย่างใดแปลกใจที่มีข่าวนี้ออกมาค่ะและการจุดประเด็นคงไม่สามารถลดทอนความน่าเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยว่าวันๆเอาแต่จะแก้กฎกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบซึ่งไม่เคยคิดที่จะทำเช่นนั้นเพราะสิ่งที่พรรคดำเนินการไปแล้วคือเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญและถ้ามีการตั้งส.ส.ร.พรรคการเมืองคงไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของส.ส.ร.ได้ค่ะคุณนพดลกล่าวต่อนะคะว่าสมมุติว่ามีแนวคิดที่จะยกเลิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจริงก็ยากที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้เนื่องจากส.ว.และส.ส.ฝ่ายค้านสามารถบล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นะคะได้เพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3นั้นจะต้องได้เสียงฝ่ายค้านสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ20ของฝ่ายค้านและส.ว.67เสียงจึงจะผ่านได้ค่ะถ้าจะเรียกว่าฝ่ายส.ว.และฝ่ายค้านมีสิทธิ์วีโต้ก็พูดได้ดังนั้นอย่าไปเวลาถกเถียงประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเลยเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงค่ะ
ด้านคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่อ้างว่ามีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญให้ส.ส.มีที่มาจากระบบเขตทั้งหมด500ที่นั่งตัดระบบบัญชีรายชื่อออกไปเพื่อสกัดพรรคก้าวไกลค่ะว่าถ้าท่านพูดกับคนในครอบครัวหรือสมาชิกพรรคของท่านเป็นการภายในจะมโนกันแค่ไหนก็เป็นสิทธิ์แต่การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเลยออกสื่อต้องระมัดระวังว่าต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านจะหดหายลดต่ำลงไปเรื่อยๆสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศจุดยืนชัดและได้ดำเนินการไปแล้วคือการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรไปร่างรัฐธรรมนูญและหากมีการตั้งสสรพรรคการเมืองก็จะไม่สามารถไปครอบงำการทำงานของสสรได้การจินตนาการแบบไม่มีมูลความจริงเจือปนจะด้วยเหตุใดไม่ทราบแต่หากมุ่งหวังจะลดทอนความน่าเชื่อถือดิสเครดิตคนอื่นระวังจะกลายเป็นการย้อนกลับเข้าตัวไปดิสเครดิตตัวเองบ้านเมืองมีหลักมีการใครจะโหนพรรคไหนก็โหนไปตนติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เคยได้ยินเรื่องตัดส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเหลือเฉพาะส.ส.เขตซึ่งคุณอนุสรณ์กล่าวนะคะว่าการทำงานการเมืองต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้วิธีหาคะแนนด้วยการใส่ร้ายทำลายคะแนนหรือด้อยค่าพรรคการเมืองอื่นด้วยการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริงค่ะคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยระบุนะคะว่ามีส.ส.ฝั่งรัฐบาลนำข้อมูลมาบอกว่าพยายามจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะโดยคุณวราวุธเปิดเผยนะคะว่าจากการพูดคุยกับคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญ2560ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสนอทั้งนี้ในที่ประชุมไม่เคยมีการพูดถึงการกำจัดส.ส.บัญชีรายชื่อและที่สำคัญนะคะสิทธิ์ในการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดตั้งขึ้นมาการที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตขึ้นต้องดูต่อไปว่าใครจะเป็นผู้เสนอเพราะฝั่งรัฐบาลไม่ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้ส่วนหากมีการเสนอขึ้นมาจริงตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสันนิษฐานจะมีผลกระทบต่อพรรคชาติไทยพัฒนาหรือไม่คุณวราวุธกล่าวค่ะว่าถ้าเสนอจริงเป็นหน้าที่ของส.ส.ร.เป็นผู้กำหนดโดยส่วนตัวแล้วแต่ฉันทามติของผู้ได้รับเลือกมาในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาผ่านมาหลายบริบทแล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็น้อมรับกติกาและดำเนินการในส่วนการเลือกตั้งต่อไปค่ะฟังเสียงคุณวราวุธศิลปะอาชากันค่ะอันนี้ต้องเรียนว่าจากการพูดคุยกับทางผู้แทนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็คือท่านนิกรจำนงที่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแล้วก็เป็นเลขาธิการของคณะด้วยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้เสนอนะครับเพราะว่าในที่ประชุมไม่เคยย้ำว่าไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นการกำจัดปาร์ตี้ลิสต์นะครับและที่สำคัญจะมีหรือไม่มีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นั้นสิทธิ์ในการตัดสินใจจะอยู่ขึ้นอยู่กับทางสสรนะครับที่จะต้องตั้งแล้วก็เรียกว่ามีการจัดตั้งขึ้นมานะครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่ว่าส.ส.ร.นั้นจะเป็นคนตัดสินว่าก้าวต่อไปนะครับของการเลือกตั้งจะเป็นในรูปแบบใดเราไม่ได้ตั้งธงเอาไว้ว่าจะมีหรือไม่มีอย่างไรดังนั้นการที่ทางฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้เสนอนะครับเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลนะครับและพวกเราที่ประชุมกันอยู่ตลอดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับคิดว่าถ้าเสนอจริงๆต้องให้คณะสสร.นะครับสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนกำหนดนะครับผมเองเราแล้วแต่ฉันทามตินะครับของผู้ที่ได้รับเลือกมาแล้วก็ร่างในส่วนของชาติไทยพัฒนานะครับเราผ่านกันมาก็หลายบริบทแล้วนะครับดังนั้นจะเป็นแบบใดเราก็พร้อมที่จะน้อมรับกติกาแล้วก็ด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาระบุว่าได้ยินส.ส.พรรคเพื่อไทยคุยกันว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ออกทั้งหมดเป็นการสกัดพรรคก้าวไกลนะคะโดยคุณอนุทินได้หัวเราะค่ะก่อนที่จะระบุว่าตนทำตามรัฐธรรมนูญและส.ส.บัญชีรายชื่อมี
ีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ตอนนี้ปี2567แล้วก็จะ30ปีซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรตนก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็เห็นด้วยผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีหลายฝ่ายมองว่าหากเหลือแต่ส.ส.เขตจะทำให้พรรคที่มีบ้านใหญ่ได้เปรียบการเลือกตั้งคุณอนุทินตอบค่ะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องทำให้ดีที่สุดจริงๆตอนเลือกตั้งมันไม่มีคิดหรอกว่าจะไปเอาชนะพรรคกขหรือคอคิดอย่างเดียวว่าเอาตัวเองให้รอดเมื่อถามว่าเคยได้ยินคนเพื่อไทยพูดในลักษณะนี้หรือไม่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยซึ่งส่วนตัวมองว่าแก้ลำบากและแก้ไม่ได้หรอกเพราะเวลาเลือกก็เลือกคนที่รักพรรคที่ชอบมันก็อย่างนั้นค่ะฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกูลกันค่ะผมทำตามรัฐธรรมนูญส.ส.บัญชีรายชื่อนี่มันมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้วตอนนี้จะ67แล้วจะ30ปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรผมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อผมก็ต้องเห็นด้วยสิแต่เหมือนว่าถ้าแก้ไปเขตเดียวพวกพรรคที่เน้นบ้านใหญ่มันก็จะได้เปรียบเพราะฉะนั้นก้าวไกลได้ผมว่าพรรคการเมืองทุกพรรคก็ต้องทำดีที่สุดนะครับจริงๆตอนเลือกตั้งเนี่ยนะมันไม่มีคิดหรอกครับว่าจะไปเอาชนะพรรคหนึ่งพรรคกอพรรคขอพรรคคิดอย่างเดียวเอาตัวเองให้รอดนะเจ้าหน้าเคยได้ยินคนเพื่อไทยพูดลักษณะนี้มั้ยว่าจะให้แก้เป็น500ไม่เคยไม่เคยเลยผมว่าแก้ลำบากแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบใช่ไหมถ้าให้ถ้าอะไรนะอะไรก็นะเออด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมาสัมภาษณ์นะคะในกรณีที่พรรครวมฝ่ายค้านได้ออกมาเปิดเผยว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มีความพยายามจะไม่ให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อที่จะสกัดพรรคก้าวไกลค่ะโดยคุณเศรษฐากล่าวนะคะว่าเอาข่าวมาจากไหนตนนั้นไม่ทราบคงเป็นเรื่องของเกมการเมืองรัฐมนตรีเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยู่ในวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยและอาจจะแก้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องผ่านสภาอยู่แล้วซึ่งตนในฐานะที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยด้วยและทำงานในฝ่ายบริหารถ้าเกิดจะทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันในพรรคของเราเองก่อนซึ่งพอมาถึงช่วงนี้นะคะท่านนายกก็ได้หันไปหาคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาลที่ยืนอยู่ข้างๆค่ะพร้อมกับถามคุณมนพรนะคะว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคุณมนพรก็กล่าวยืนยันค่ะว่าไม่เคยมีใครพูดและตนก็คิดว่าไม่มีเรื่องนี้ค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการให้ข่าวลักษณะนี้เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่คุณเศรษฐากล่าวว่าคงเป็นธรรมดาของการเมืองที่มีความสับสนตนว่าตอนนี้เรามุ่งแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็คงมีคำถามมาถึงตนก็ยืนต่อไปเรื่อยๆแต่จะเห็นว่าสีหน้าของตนนั้นยิ้มแย้มตนคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยรัฐมนตรีที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ในพรรคคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็อยู่กับพรรคมานานตอนที่ท่านนายกนั้นตอบคำถามสื่อก็เหล่ตามองท่านก็ยิ้มนะคะว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้หรอกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะและกลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อใน News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสักครู่เดียวค่ะ
ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในเรื่องของงบประมาณปี68ค่ะโดยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2568ได้แถลงถึงกรอบระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปี68ว่าเวลากรอบพิจารณาทั้งหมด105วันโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนที่สภาได้รับเอกสารงบจนถึงวันที่23กันยายน67นะคะโดยกรรมาธิการจะพิจารณาทุกวันจันทร์เวลา 13:00 นถึง 21:00 นค่ะและวันอังคารเริ่มเวลา 9:00 นถึง 21:00 นค่ะในวันพุธเวลา 9:00 นถึง 18:00 นวันพฤหัสบดีเวลา 9:00 นถึง 21:00 นและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่ะโดยพิจารณาเรียงลำดับตามภาพรวมในภาวะเศรษฐกิจของประเทศและงบประมาณรายจ่ายรายมาตราทั้งนี้นะคะประธานกรรมาธิการได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนงบประมาณของประเทศอย่างราบรื่นค่ะเพื่อให้รัฐบาลได้นำงบไปบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเมื่อทางผู้สื่อข่าวได้ถามนะคะว่ากรรมาธิการจากพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงเหตุผลหรือไม่ที่ไม่รับตำแหน่งใดๆในกรรมาธิการค่ะคุณอนุสรกล่าวค่ะว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ให้เหตุผลใดๆว่าทำไมถึงไม่รับตำแหน่งและในที่ประชุมก็ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนะคะเพราะกรรมาธิการจากพรรคก้าวไกลก็แสดงเจตจำนงมาตลอดว่าไม่ประสงค์รับตำแหน่งใดๆในกรรมาธิการค่ะแต่การที่รับหรือไม่รับตำแหน่งก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานเพราะคณะกรรมาธิการก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะฟังการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกันค่ะเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านท่านสื่อมวลชนเป็นการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2568เป็นนัดแรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ที่ประชุมก็ดำเนินการประชุมอย่างเรียบร้อยนะครับผมเข้าใจว่าประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนให้ความสนใจประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปีนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตที่จะได้นำเสนอนะครับรายชื่อนะครับของตำแหน่งต่างๆนะครับในกรรมาธิการนะครับตำแหน่งแรกนะครับประธานคณะกรรมาธิการนะครับนายพิชัยชุนหวชิระนะครับดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการนะครับรองประธานคณะกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น18ท่านด้วยกันนะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่1นะครับท่านน้ำตรีจักรพงษ์แสงมณีนะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่2ท่านน้ำตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่3รัฐมนตรีชาดาไทเศษนะครับรัตนากรรองประธานกรรมาธิการคนที่6นะครับท่านพงศกรอนุพรนะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่7คุณพิชรัตน์ลาหะพงษ์ชนะนะครับรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่8ท่านเอกราชช่างเหลานะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่9คุณไผ่ลิกนะครับรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่10ท่านสสสัพพโสนะครับรองท่านที่11นะครับท่านพระดอนปริศนานันทกุลลำดับที่12ครับท่านสรวุฒิเนื่องตำนงนะครับรองประธานกรรมาธิการคนที่13นะครับท่านซูกาโนมะทานะครับรองประธานคณะกรรมการคนที่14นะครับท่านอนุรักษ์จุรีมาศนะครับรองประธานคณะกรรมการคนที่15ท่านวารุษสิริวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการคนที่16นะครับท่านพิทักษ์เดชเดโชนะครับรองประธานคณะกรรมการท่านที่17นะครับท่านวุฒิพงษ์นามบุตรนะครับรองประธานคณะกรรมการคนที่18นะครับท่านนันทนาสงประชานะครับนี่ก็เป็นรายชื่อประธานและก็รองประธานนะครับต่อไปจะเป็นรายนามของเลขานุการคณะกรรมการนะครับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการคนที่1นะครับท่านพิษณุหัตถสงเคราะห์นะครับเลขานุการคณะกรรมการคนที่2นะครับท่านสุรเกียรติเทียนทองนะครับเลขานุการคณะกรรมการคนที่3นะครับท่านอาจพลสันไตภพนะครับตำแหน่งเลขานุการกรรมาธิการคนที่4นะครับท่านพัชระจันทระรวงทองนะครับเลขานุการกรรมาธิการคนที่5นะครับท่านวิริยะทองผานะครับ
เลขานุการคณะกรรมการคนที่6นะครับท่านกุลวดีนพอมรวดีนะครับเลขานุการกรรมการคนที่7นะครับท่านวรวงศ์วรปัญญานะครับและก็ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการคนที่8นะครับท่านสสทันธารีสันตพันธ์นะครับต่อไปเป็นรายนามโฆษกคณะกรรมการนะครับ1ครับนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะครับโฆษกคณะกรรมการ2นายพลพีสุวรรณชวี3นางสาวพกมาเจริญพันธ์4นายอามินมะยูโซ5นายวิชัยสุดสวัสดิ์6นายร่มธรรมขำนุรักษ์7นายวัชรพลขาวขำนะครับต่อไปครับตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการนะครับ1นายจักรวาลชัยวิรัตนุกูล2นายธเนศเครือรัตน์3นางสิริวรรณปราศจากศัตรูนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อนะครับของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568นะครับประเด็นต่อไปที่จะนำเรียนนะครับก็คือเรื่องที่การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68นะครับก็มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาทั้งหมดนะครับ105วันโดย105วันนั้นนะครับเริ่มนับตั้งแต่วันอังคารที่31มิถุนายน2567นะครับคือสภาผู้แทนราษฎรรับร่างพระราชบัญญัติและจะครบกำหนด105วันในวันจันทร์ที่23กันยายน2567นะครับต่อไปเป็นวันเวลานะครับในการประชุมนะครับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี68นะครับก็มีการกำหนดนะฮะกรอบการประชุมไว้เบื้องต้นดังนี้นะครับทุกวันจันทร์นะครับการประชุมจะเริ่มเวลา 13:00 น.และจะจบเวลา 21:00 น.นะวันจันทร์เนี่ยพิจารณากันจำนวน9ชั่วโมงนะครับวันอังคารนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับพิจารณา10ชั่วโมงนะครับวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับ8ชั่วโมงนะครับวันพฤหัสบดีครับเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ระยะเวลาพิจารณา10ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.6ชั่วโมงนะครับรวมเป็น41ชั่วโมงนะครับส่วนการพิจารณานะครับก็เป็นทางเลือกที่ทางคณะกรรมการวิสามัญนะครับก็เห็นชอบร่วมกันว่าจะพิจารณาโดยการเรียงลำดับตามภาพรวมในภาวะเศรษฐกิจของประเทศและงบประมาณรายจ่ายรายมาตราตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งเป็นทางเลือกเดียวนะครับที่ใช้เมื่อปี2567โดยมาตราวิสาหกิจทุนหมุนเวียนและแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจะเข้าพิจารณาพร้อมกับส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงนั้นๆ นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็เป็นสาระสำคัญของการประชุมนัดแรกในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะให้ฝ่ายเลขานะครับแล้วก็สำนักงบนะครับได้เตรียมในการประชุมแล้วก็จะงด1วันนะจะมาอีกครั้งเวลา 9:00 น.นะครับวันพุธครับผมคือท่านประธานก็ให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าจะทำหน้าที่ประธานนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนผลักดันงบประมาณของประเทศให้ราบรื่นนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นได้นำงบประมาณไปบริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับผมวันนี้ยังไม่มีครับวันนี้เป็นการพิจารณากรอบการดำเนินการแล้วก็มีการพิจารณาตำแหน่งต่างๆนะครับในกรรมาธิการนะฮะก็นัดแรกจะเริ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยคือวันพุธครับผมครับแล้วก็ขออนุญาตกับเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของทีมโฆษกเนี่ยนะครับเราก็จะมีการนัดหมายนะท่านสื่อมวลชนไปนะครับในวาระและประเด็นสำคัญนะครับจะได้แถลงแล้วก็นำเรียนต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะนะครับรวมถึงท่านสื่อมวลชนมีประเด็นใดนะครับที่ต้องการสอบถามหรือเกาะติดตามความคืบหน้าก็สามารถสอบถามได้มาทางทีมโฆษกได้ครับผมครับไม่ได้แจ้งนะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคนะฮะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมธิการท่านก็ประสงค์จะรับหรือไม่รับตำแหน่งก็คงเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคแต่ละท่านไปครับแต่เราก็มีการเสนอในที่ประชุมในที่ประชุมไม่ได้มีการเสนอกันหรือพิจารณากันในเรื่องนี้ครับผมครับครับคือท่านก็อาจจะแสดงเจตจำนงมาโดยตลอดรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ย้ำตลอดนะครับว่าไม่ประสงค์รับตำแหน่งใดๆในกรรมธิการแต่ขออนุญาตกราบเรียนว่า
เศรษฐกิจไทยนะคะทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็หาวิธีที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะโดยด้านของคุณภูมิธรรมค่ะก็หวังกระตุ้นยอดขายอสังหาค่ะแล้วก็มีการสั่งให้ศึกษานะคะเรื่องของต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อคอนโดค่ะโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่คุณภูมิธรรมได้เป็นประธานนะคะได้มีการสั่งให้ทบทวนให้สิทธิ์คนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจากเดิมที่ไม่เกินร้อยละ49เป็นไม่เกินร้อยละ75และทบทวนระยะเวลาถือครองทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นเวลาไม่เกิน99ปีค่ะก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนค่ะเพื่อที่จะช่วยเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่9เมษายนค่ะที่ได้นำกลับมาเสนอครม.อีกครั้งค่ะเมื่อการประชุมครม.ที่ผ่านมาซึ่งก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้ไปศึกษาในเรื่องนี้นะคะและนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าจะเหมาะสมหรือไม่แต่ขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการจัดการและอนุมัติใดๆค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่าทำไมถึงปรับจากเกณฑ์ในการถือครองของคนต่างด้าวจากร้อยละ49เป็นร้อยละ5เป็นร้อยละ75คุณภูมิธรรมกล่าวนะคะว่าไม่มีเกณฑ์แต่เป็นข้อเสนอมาค่ะซึ่งไม่มีกรอบระยะเวลาในการศึกษาแต่ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการโดยเร็วและนำกลับมาเสนอครม.โดยให้สรุปมาว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่ถ้าไม่สรุปมาก็ยังจะไม่มีการตัดสินใจใดๆค่ะและผู้สื่อข่าวก็ได้ถามต่อนะคะเรื่องของประเด็นดังกล่าวว่าจะถูกโยงไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่คุณภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลค่ะเพราะสั่งให้ไปศึกษาเป็นเรื่องที่ประชาชนและผู้ประกอบการนั้นเสนอมาถ้าเราเห็นด้วยเราชอบก็ดำเนินการแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะและในเรื่องของว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายที่มียอดการก่อสร้างเป็นอันดับต้นๆของประเทศในขณะนี้อยู่หรือไม่นั้นคุณภูมิธรรมกล่าวนะคะว่าถ้าเอื้อก็คงตัดสินใจไปแล้วว่าให้ทำได้หรือไม่ได้แต่อันนี้คือให้ไปศึกษาว่าทำได้จริงหรือไม่หรือควรทำไหมก่อนดังนั้นนะคะจะไปบอกว่าเอื้อหรือไม่เอื้อคงไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นค่ะฟังการให้สัมภาษณ์จากคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันค่ะได้เมื่อครั้งที่แล้วพอประชุมเนี่ยเรื่องมันก็มาตั้งแต่ก้าวเมษาแล้วนะครับก็ได้ถามว่าอันนี้เป็นข้อสั่งการว่าที่ให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาเรื่องนี้จากมติครั้งที่แล้วอยากให้ไปดำเนินเร่งรัดว่าข้อสรุปความเป็นไปได้เป็นอย่างไรนะครับยังไม่มีการดำเนินการในการจัดการอย่างใดเป็นเพียงแต่เอามติครม.ครั้งนั้นมาสั่งการว่าให้ดำเนินการตรงนี้แล้วรีบรายงานครม.ให้ทราบว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมควรหรือไม่ควรเหตุผลหรือไม่มีอะไรต่างๆให้แจ้งมาตัวนั้นเองแต่ว่าสัดส่วนจาก49ถึง75เนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการที่ปรับไม่มีเกณฑ์ครับก็มีข้อเสนอมานะครับข้อเสนอของการที่ไปรับฟังรวบรวมมาเราก็เลยข้อที่คิดว่าเป็นไปได้ก็ทำไปแล้วสั่งการไปแล้วหรือ2ข้อเนี่ยที่ให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใดผมเพียงแต่มาตามว่าที่ไปศึกษาเนี่ยผลเป็นยังไงให้ไปช่วยดูแล้วก็รีบสรุปมารายงานครม.ก่อนที่จะตัดสินใจอีก2ข้อนี้ว่าเป็นยังไงก็รอผลการศึกษาจากมหาดไทยครับมีการให้กรอบระยะเวลาไหมว่าต้องกลับมาเสนอครม.อีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเดือนนั้นปีนั้นแต่ว่าปีไหนเดือนไหนปีไหนแต่ว่าก็ขอให้เรื่องนี้สรุปมาให้โดยเร็วเพราะมันก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรสรุปมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้นะครับหรือถ้ายังไม่สรุปก็ยังไม่มีการตัดสินใจหน่วยงานที่รับไปเป็นแม่มานั่นก็คือมหาดไทยใช่ไหมครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับกรมที่ดินเรื่องเกี่ยวกับอะไรซึ่งเขาต้องไปดูนะครับเขาก็ไปบอกว่าเขาก็ได้รายงานที่ประชุมว่าเรื่องนี้จะรับไปศึกษาดูแต่ว่าไม่สบายไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นปัญหาท่านรองกังวลเรื่องจะโยงเรื่องการเมืองหรือเปล่าครับไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าก็สั่งให้ไปศึกษาที่เขาเสนอประชาชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการเสนอมาเราเองถ้าเห็นด้วยชอบเราก็สนับก็จัดการเป็นมติออกไปแต่ว่าอันนี้เรายังไม่แน่ใจก็บอกให้ไปศึกษาอยู่เพราะมันอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้คนรู้สึก เป็นปัญหาได้นะครับก็เลยคิดว่าให้ไปศึกษาก็มันยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาแล้วครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่กังวลด้วยไม่ไปดูเอาข้อเสนอเก่ามันมาปรับปรุงหรอกครับเพราะคิดว่า
มีเสนอแล้วแต่ว่าร้านนี้มีผู้ประกอบการเขาเสนอมาเราก็รับเรื่องมาแล้วก็ไปศึกษานะครับศึกษาแล้วไม่ได้เราก็จะแจ้งไปว่านี่ไม่ได้ไม่สามารถทำเป็นมาตรการได้นะครับเวลานี้ที่เราได้ทำไปแล้วเนี่ยคือ 7-8 มาตรการที่เขาให้มาซึ่งไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เราก็เห็นว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมก็เลยให้ไปศึกษาว่าทำได้หรือไม่ได้ก็มีเรื่องให้ทำเยอะนะครับรัฐบาลเพราะนั้นเรื่องนี้มาก็บอกให้ไปศึกษานี่ก็ถือว่าได้ทำแล้วนะครับส่วนผู้ไปศึกษาเขาจะบอกว่าไปดูจากตรงนั้นมาตรงนี้มาหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ทำได้หมดรองครับมันจะไม่มองว่าเป็นการเอื้อให้เอกชนบางรายที่ขายคอนโดเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ถูกมองถ้าเอื้อผมก็ตัดสินใจไปแล้วว่าให้ทำได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือไปศึกษาว่าทำได้จริงหรือเปล่าหรือมันควรทำไหมนะครับเพราะนั้นมันจะไปบอกว่าจะเอื้อไม่เอื้อไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตัดใจอะไรเลยแล้วการที่เสนอมาแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นไปได้ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้เก็บไว้แล้วไปดูเนี่ย ก็ถือว่าเราก็ได้ฟังเสียงผู้ประกอบการแล้วก็รวบรวมมาตอนนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ต่างชาติเสนอมาเรื่องข้อจำกัดในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งเราก็พิจารณาดูตามความเหมาะสมว่าไหนทำได้เราทำเลยเมื่อวานนี้ผมเจอหอการค้าต่างประเทศ30กว่าท่านที่มาจากทั่วโลกก็ยังคุยเรื่องมาตรการหลายๆเรื่องมาตรการวีซ่าเรื่องมาตรการอะไรก็เขาก็มีสิทธิ์เสนอครับในฐานะที่เขาเป็นผู้ประกอบการเราเป็นรัฐบาลเรามีหน้าที่ที่จะรับเรื่องมาและพิจารณาดูว่าทำได้ไหมถ้าคิดว่าเหมาะสมถูกต้องได้ประโยชน์ไม่ผิดกฎหมายเราก็ทำเลยถ้าไหนเรายังคลางแคลงใจหรือเรามีความไม่สบายใจอะไรนะครับหรือไม่แน่ใจเราก็ศึกษาดูว่ามีข้อกฎหมายได้ถ้าไม่มีเป็นไปไม่ได้ก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้ทำถ้าคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วมีเหตุผลก็ชี้แจงให้เข้าใจนะครับครม.ก็จะพิจารณาในส่วนของข่าวต่อไปค่ะท่านนายกเองนะคะก็ได้ยืนยันในเรื่องของการแก้กฎหมายถือครองคอนโดได้ถึง 75% ค่ะว่าเป็นนโยบายที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้กฎหมายให้ชาวต่างด้าวเช่าที่ดินเพิ่มเป็น99ปีซื้อคอนโดเพิ่มเป็น 75% ค่ะว่าก็เป็นข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งค่ะคือการให้ชาวต่างชาติเช่าระยะยาวซึ่งปัจจุบันนั้นมีกฎหมายอยู่แล้วประมาณ30ปีหรือ50บวก50แต่เราคิดว่าถ้าเกิดจะให้เป็นธรรมไป99ปีจะดีกว่าซึ่งไม่ได้เป็นการขายขาดหรือให้กับใครและในทุกๆประเทศก็มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วนะคะที่ให้ชาวต่างชาติเช่า150ปีแต่เราคิดว่า99ปีก็เหมาะสมกว่าค่ะส่วนเรื่องการถือครองคอนโดที่ให้ชาวต่างชาติถือครองจากร้อยละ49เป็นร้อยละ75ตรงนี้มีรายละเอียดค่ะว่าคนที่มีสิทธิ์โหวตได้อยู่ที่ร้อยละ49เท่ากับคนไทยก็ยังเป็นใหญ่อยู่คือร้อยละ51ซึ่งในส่วนที่ปรับขึ้นจากร้อยละ49ไปเป็น75นั้นตรงนี้ไม่มีสิทธิ์โหวตหรือออกเสียงใดๆเพียงแต่เข้ามาอยู่อาศัยได้เท่านั้นค่ะสำหรับกรณีที่มองว่าร่างกฎหมายนี้เอื้อนายทุนท่านนายกกล่าวนะคะว่าตรงนี้เป็นวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าคงไม่กระทบอะไรเพราะเรื่องการเช่าระยะยาวเช่นนี้ก็มีอยู่แล้วค่ะผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำนะคะว่าเคยพับแผนไปแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับโครงการไปคือเรื่องการขายที่ดินซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าและเราไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามาค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติจาก 49% เป็น 75% ที่จะเข้าครม.นะคะว่าขณะนี้กรมที่ดินพิจารณาอยู่ไม่น่าจะทันในวันนี้ค่ะเพราะตนเองยังไม่เห็นเอกสารใดๆซึ่งจะต้องเดินหน้าตามมติครม.และต้องดูตามข้อสั่งการค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กรมที่ดินวิเคราะห์ทั้งเรื่องของปัจจัยบวกและปัจจัยลบค่ะคุณอนุทินยังกล่าวนะคะถึงการป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวไทยนั้นเป็นพลเมืองชั้น2ว่าไม่มีทางที่เราจะมีข้อป้องกันการกระทำที่เลี่ยงบาลีอยู่แล้วส่วนใหญ่ต้องเขียนเงื่อนไขเอาไว้ตนเองแจ้งไปที่อธิบดีกรมที่ดินให้ทำให้ดีที่สุดค่ะและข้อกังวลของประชาชนก็ต้องนำมาพิจารณาแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องเดินหน้าทำเหมือนอารยประเทศทำกันแต่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยและมั่นใจในสิ
ในสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ค่ะซึ่งคุณอนุทินยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตนเองยังไม่ได้ดูรายละเอียดลงลึกว่าจะทำทั้งประเทศหรือบางพื้นที่เพียงได้รับข้อสั่งการมาเอกสารก็ไปที่กรมที่ดินก่อนแต่ไม่ต้องกังวลไม่มีใครรู้เรื่องที่ดินดีมากไปกว่ากรมที่ดินค่ะตนเองมั่นใจนะคะว่าหากเป็นข้อสั่งการของท่านนายกหรือคณะรัฐมนตรีที่กลัวว่าจะไปเอื้อประโยชน์นั้นไม่มีอยู่แล้วก็พูดไปเรื่อยฝ่ายไม่เห็นด้วยต้องพูดแบบนี้อย่างเดียวและตนเองรับรองค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองตอนสั่งการก็ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ของท่านอย่างแน่นอนค่ะฟังการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินชาญวีรกูลกันค่ะทางกรมเขาไปพิจารณาร่างอยู่ตามมติที่ครม.สั่งการลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะไม่น่าจะทันวันนี้เพราะผมยังไม่เห็นแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าใช่ไหมครับท่านเพราะว่าหลายคนมองก็มันเป็นมติครม.นะครับส่วนเราก็ต้องดูว่าในข้อสั่งการเนี่ยมันให้ไปทำ1 2 3 4 5มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทางกรมเขาก็ต้องไปวิเคราะห์นะครับบวกลบปัจจัยบวกปัจจัยลบสร้างความมั่นใจไว้ตรงไหนว่ามันจะไม่ตกเป็นพลเมืองชั้นสองครับอย่างเช่นเรื่องการติดพิธีการโหวตเรื่องอะไรเนี้ยเพราะว่ามัน 49% จริงแต่ถ้าเกิดเขาซื้อ 75% แล้วติดคนไทยมันก็น้อยอันนี้มันไม่มีทางที่เราจะไม่มีข้อป้องกันไอ้การกระทำที่มันเป็นการเลี่ยงบาลีอยู่แล้วในกฎหมายส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องเขียนเงื่อนไขต่างๆเอาไว้ตรงนี้ทางผมเองผมก็แจ้งไปทางท่านอธิบดีกรมที่ดินว่าต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ต้องนำมาพิจารณาแต่ว่าเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าทำเหมือนอารยประเทศเขาทำกันแล้วก็ป้องปกป้องประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดคือให้ความมั่นใจได้ว่าเรื่องสิทธิคนไทยมั่นใจได้ว่าจะไม่ตกมั่นใจได้ครับผมแล้วจะทำทั่วประเทศหรือทำบางจังหวัดถ้ามันเป็นการแก้ไขพ.ร.บ.มันก็น่าจะทั่วประเทศผมยังไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นเพราะรับข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีมาแม้อันนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทางเลขาครม.เขาก็ทำเรื่องส่งตรงไปที่กรมที่ดินนะผ่านผมก็จริงแต่ว่าตัวเอกสารมันก็ไปที่กรมที่ดินก่อนแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีใครรู้เรื่องที่ดินดีมากไปกว่ากรมที่ดินนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าตรงนี้ถ้าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกมนตรีของคณะมนตรีเนี่ยไอ้ที่ไปเกรงกลัวว่าจะไปเอื้อประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์แต่มันไม่มีอยู่แล้วอันนั้นมันก็พูดกันไปเรื่อยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องพูดอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าผมรับรองว่าตัวท่านนายกหรือว่าท่านรองนายกภูมิธรรมตอนสั่งการเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับและนี่ก็คือประเด็นข่าวทั้งหมดสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้าใน News Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนวันนี้ดิฉันทัตพรสัจจาพิทักษ์หมดหน้าที่ลงแล้วขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ